18 แต่ว่ายังไม่เข้ามหาลัยนี่มันทำยังไงเอาแล้วนี่เอาแล้วเนาะตอนนี้คือมีแพลนนะคะเรื่องของการศึกษาค่ะจริงๆก็มีแพลนที่จะเข้ามหาลัยครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นมหาลัยไหนแต่ก็คิดว่าเป็นนิเทศครับตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างในการยื่นขอหรือว่าเข้าไปสมัครอะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้ก็แพลนที่จะสอบ GRE ผ่านกับ4วิชาครับเลยวิชาหนึ่งก็คือวิชาภาษาอังกฤษที่เราคล่องที่สุดแต่ว่าเราสอบตกครับผมมันเป็นอะไรครับมันเป็นงานมันไปเวนั้นได้ยังไงสอบคล่องสุดแต่สอบตกไม่รู้ว่าพี่ผมโชคร้ายมั้งครับครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปสอบใหม่ทำไมน้องมุ่งมั่นมาอยากเรียนนิเทศวันนี้คือผมคิดไว้ว่าถ้าผมสมมติผมอายุเยอะแต่ตอนนี้ผมยังเด็กนะผมอยากไปเป็นผู้กำกับครับคืออยากจะทำเรื่องราวด้วยในอนาคตใช่ครับคือเราชอบสายนี้ตั้งแต่ตอนเด็กเลยจริงๆก็ไม่ครับแต่พอเรามาอยู่ในกองแล้วเราเห็นพี่วันพี่แววพี่โต้งอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ทำให้เราแบบการเป็นผู้กำกับนี่มันก็เจ๋งดีนะครับแล้วพี่เขาก็เล่าหรืออะไรอย่างงี้แม่รู้คนที่เรามองเป็นโรโมเดลว่าเราอยากจะมาทำสายนี้อะไรเงี้ยจริงก็มี2คนครับมีพี่โต้งกับพี่บาสสมุทรที่ผมเห็นว่าแบบเขามีคาแรคเตอร์ในการกำกับของเขาก็แสดงว่าพอคนที่มาเล่นหนังเรื่องนี้มันสร้างแรงบันดาลใจให้เราเลยในการประกอบอาชีพต่อไปนะครับใช่ครับมากขึ้นมากๆครับเห็นภาพแบบในอนาคตมากขึ้นว่าเฮ้ยอยากทำอะไรหลังจากเป็นนักแสดงครับแล้วพอมาทำเรื่องหน้าแล้วไม่อยากแบบว่าต่อแล้วเป็นช่วงหน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วค่อยดูต้นทางจริงๆก็ประมาณนั้นครับพี่ก็อยากเป็นนักแสดงแบบให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็วันนึงถ้าใช้คำว่ามีทายได้ไหมครับมีทายจากนักแสดงก็อยากเป็นผู้กำกับครับไม่ชวนใครถ้าให้ดูผลงานการแสดงของเราที่ผ่านมาคิดว่าเราต้องปรับปรุงส่วนไหนเพิ่มเข้าไปบ้างคือผมเชื่อว่ามันปรับปรุงได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับเราต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยครับผมแต่พอดูหนังมันก็มีความแบบเขินมากกว่าที่แบบเราก็แสดงอย่างนี้ก็โอเคก็น่ารักดีแต่ว่าก็เชื่อว่ามันสามารถเป็นคาแรคเตอร์ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องแรกแล้วก็พยายามที่จะคีพคาแรคเตอร์มากจนเราไม่กล้าเล่นนอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกก็คือเราพร้อมมากในตัวป่ะก็ใช้ได้นะครับพี่แฟนคอมเมนต์ว่าอย่างไรก็มีคนบอกว่าสายตาแพรวๆนะครับฝึกจากใครครับฝึกจากใครเอาแล้วไงไม่ครับเหมือนในเรื่องเขาพยายามให้ผมใช้สายตาสีฟ้าซึ่งที่เป็นแบบสายตาสดใสแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยใช้บ่อยในเรื่องครับแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันก็แล้วแต่กับใครนะครับต้องไปดูในโรงครับผมเก่งจริงๆตอนนี้เป็นของดีเราคุณครับอินโทรคุณครับสมบูรณ์ก่อนจะต้องมาออกมาอยู่หน้ากล้องออกมาคุยกับสัมภาษณ์กระสือความรู้สึกเราเป็นยังไงครับโหมันก็คือตอนแรกก็มีความกลัวเก่งแต่คือเราเห็นทุกคนเขาโปรเฟชชั่นนอลมากจนเราก็แบบเราก็ต้องคึบตัวเองก็แบบเราก็ต้องทำด้วยเห็นมีหลายคนที่คอมเมนต์บอกว่าเราค่อนข้างเห็นรางความเป็นพี่ซันนี่ส่วนมีทันนั้นในร่างเราเป็นไงลูกเราว่าเรามาทางนั้นไหมคือเห็นคนรอบข้างที่จีเดียเขาก็คอยบอกว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยก็คล้ายๆพี่ซันนี่แล้วก็ครับก็ดีครับผมจริงๆเราก็มีใช่ครับผมถือว่าดีที่คล้ายไอดอลครับผมแต่ว่าผู้จัดการก็คอยบอกว่าอย่าเหมือนเกินไปนะอะไรครับพี่ควรเหนื่อยนี่ไงใช่ครับไปเกินไปใช่ไหมแล้วเราคิดว่าในอนาคตเราจะมีงานแสดงอีกไหมครับผมเคยเจอครั้งหนึ่งครับแต่เขาไม่เห็นผมตอนนั้นครับตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับเขาจะตกใจแล้วว่าเฮ้ยผมเห็นตัวเองตอนเด็กก็อาจจะครับเป็นไปได้ครับอย่าบอกอะไรที่ซันนี่ไหมครับเผื่อเจอตอนนี้ไม่เจอเผื่อเจอในอนาคตบอกตอนนี้ไปเลยก็ไว้เจอกันครับพี่คมๆเฉียบๆขอได้ไหมยังไม่เหมือนเป๊ะเนาะได้ครับจะพยายามครับถ้าเรารู้สึกไงว่าแบบปีนี้แบบเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงของเราเพราะว่าหนึ่งก็การตลาดเทรดแล้วก็ปีหนึ่งด้วยนี่ก็ใช่ครับแต่ว่าก็เหมือนผมก็เตรียมใจมาไว้ครับว่าสุดท้ายมันก็ต้องถึงอายุ18ที่เราก็ต้องแบบทำงานแล้วก็เรียนมากขึ้นครับก็พร้อมแล้วครับมีการคุยตัวเรื่องการวางตัวในวงการก็มีครับก็มีผู้ใหญ่มีแม่ที่คอยสอนแล้วก็เตือนผมว่าควรทำอะไรควรพูดใจยังไงอะไรเราต้องเตรียมพร้อมด้วยไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดังไปก็คือมีสายการแบบต้องเราข่าวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเข้ามาโดยที่เราไม่ทราบก็เตรียมพร้อมครับแต่คนรอบข้างก็บอกว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้วก็ทำตัวปกติง่ายโอเคแต่ว่าเราไม่ได้กลัวเขาบอกว่าคนจะกลัวได้ไหม
จริงๆก็มีกลัวนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวถึงจุดนึงเดี๋ยวมันก็ต้องมีทุกคนนะครับแล้วก็ต้องแฮนด์เดิลกับมันให้ได้ครับแสดงว่าเราคิดว่าเรารับมือได้แน่นอนถ้าเกิดขึ้นก็หวังว่าครับผมก็หวังว่าจะไม่ใหญ่เกินไปครับผมโอเคนะฝากเลยฮะพี่ให้ได้ครับผมในฐานะนักแสดงใหม่นะครับก็ขอฝากหนังเรื่องเธอกับฉันกับฉันนะครับก็สำหรับคนที่ดูแล้วก็ดู2รอบนะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับฝากด้วยครับผมผมครับพี่สามเสร็จครับ